กลับเข้าสู่รายการกันต่อนะครับช่วงนี้เราจะมาติดตามดวงชะตาของปีนักษัตริย์วอกและปีระกากันนะครับว่าในช่วงปีระกานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับติดตามรับฟังกันได้เรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในปีวอกนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานผู้ที่เกิดในปีวอกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับประยุกต์ค่อนข้างเยอะนะครับต้องปรับตัวค่อนข้างมากเพราะเจอกับสิ่งใหม่ในด้านของการทำงานบางท่านก็อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้กันใหม่นะครับตรงนี้นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นทางที่ดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ที่ดีแต่ตรงนี้เนี่ยจะต้องพึ่งความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดเยอะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปเป็นผู้นำเขานะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้านะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับมีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือว่าออกไปทำส่วนตัวก็ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเด็ดเดี่ยวนะครับเรื่องที่ต้องมุ่งมั่นค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะต่อสู้กับอุปสรรคความเหนื่อยยากพอสมควรนะครับแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะครับตรงนี้ในด้านของการเงินนะครับการเงินแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มตั้งตัวเริ่มสร้างตัวนะก่อนหน้านี้นะครับใครล้มมาใครผิดพลาดมาด้านการเงินช่วงนี้มาเริ่มต้นกันใหม่ได้มาเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวกันใหม่ได้มาเริ่มเก็บหอมรอมริบเก็บเงินสำหรับอนาคตกันใหม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีสำหรับคนที่เกิดในปีวอกนะครับใครที่อยากจะขยับขยายนะครับต้องการเรื่องของสินเชื่อเรื่องของเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับหรือว่าดวงที่จะมีเครดิตนั่นเองนะครับมีคนเชื่อถือมีคนเชื่อถือในด้านการเงินนะครับอาจจะได้เงินกู้เข้ามาหรือว่ากำลังมองหาแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้ก็จะได้นะครับในด้านความรักนะครับผู้ที่เกิดในปีวอกเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาภายในครอบครัวเยอะนิดนึงนะครับมีเรื่องของการที่ไม่ค่อยหันหน้าปรับความเข้าใจกันไม่ค่อยหันหน้าพูดคุยกันมีอะไรแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต่างฝ่ายต่างแรงแบบนี้นะครับบางครั้งก็จะมีเรื่องอารมณ์ร้อนเข้ามาเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะครับความรักจึงเป็นช่วงที่มีปัญหาพอสมควรนะฮะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับคนปีวอกเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาสุขภาพในเชิงของระบบการย่อยอาหารนะครับเช่นกระเพาะลำไส้ต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงการขับถ่ายด้วยนะครับอาหารไม่ย่อยนะครับเป็นโรคกระเพาะเป็นต้นนะฮะพวกนี้ต้องระมัดระวังให้ดีสิ่งที่สำคัญเลยคือเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าประมาทนะครับแล้วก็ใครที่ออกกำลังกายนะครับทำอะไรที่มันเสี่ยงหรือว่าผาดโผนนิดนึงตรงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเซฟๆนิดนึงนะครับมาที่อีกปีหนึ่งนะครับนั่นก็คือปีระกาผู้ที่เกิดในปีระกานะครับก็จะมีเรื่องของโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆแผนงานใหม่ๆนะครับมีการเริ่มต้นที่ดีนะครับเกี่ยวกับแบบแผนงานใหม่เราอาจจะมีการตั้งเป้าหมายมีโครงการโปรเจกต์ส่วนตัวก็ได้นะครับที่มันดูแล้วไปได้ดูแล้วเป็นรูปธรรมดูแล้วเนี่ยเริ่มทำเป็นรูปเป็นร่างได้ในไม่ช้านะครับก็ถือว่ามีโชคดีและมีข่าวดีสำหรับคนปีระกานะครับแผนงานใหม่การเริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับนอกจากความคิดส่วนตัวของเราการเริ่มต้นของเราแล้วเนี่ยปัจจัยแวดล้อมก็จะมีเข้ามาสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคู่ค้าลูกค้าต่างๆนะครับบริวารต่างๆเนี่ยให้การสนับสนุนที่ดีเราจะไปติดต่อเจรจาแบบใครเนี่ยก็จะไปเจอถูกช่องทางได้รับการสนับสนุนครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะพบกับความสำเร็จได้แน่นอนนะครับสำหรับคนปีระกามาที่เรื่องการเงินกันบ้างนะครับนอกจากการงานดีแล้วเนี่ยการเงินเขาบอกว่ามีข่าวดีนะครับมีข่าวดีด้านการเงินอาจจะไปได้เงินก้อนเป็นกอบเป็นกำมาหรือว่าไปติดต่อแล้วมีโชคนะครับได้ค่าในหน้าขึ้นมาเป็นต้นนะครับอาจจะไปเสี่ยงโชคถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะครับไปเจอช่องทางทำมาหากินช่องทางค้าขายใหม่ๆนะครับมีรายได้เพิ่มนะครับเจอช่องทางเพิ่มเข้ามาก็ถือว่าจะดีนะครับมีพลังงานที่ดีมีความแอคทีฟและความกระตือ
รือร้นที่ดีนะครับในด้านการเงินส่วนด้านความรักนะครับผู้ที่เกิดในปีรกาเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวดีเหมือนกันนะครับเช่นคนโสดอยู่อาจจะเจอคนถูกอกถูกใจตกลงพูดคุยกันแล้วมันลงตัวคลิกกันนะครับเข้ากันได้นะครับมีโอกาสใหม่ๆนะฮะในด้านการคบคนนะครับด้านการที่จะมีคนรักมีคู่ครองคู่ชีวิตนะครับคนที่เลิกกับใครไปนะครับอาจจะก่อนหน้านี้มีปัญหาเลิกรากันไปก็อาจจะเจอคนใหม่ๆนะครับมีโอกาสใหม่ๆพบเจอคนรักใหม่ๆก็ได้นะครับที่ถูกอกถูกใจกันนะครับส่วนคนที่คบหากันเป็นแฟนอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวดีนะครับก็อาจจะตกลงปลงใจแต่งงานกันนะครับไปคุยตกลงกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ตกลงที่จะอยู่ด้วยกันพรุ่งนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าคนที่แต่งงานมีคู่แล้วก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีภายในครอบครัวนะครับเช่นอยู่ห่างไกลแล้วเนี่ยมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสักทีนะครับหรือว่าบางท่านอยากจะได้บุตรก็มีบุตรด้วยนะครับพูดง่ายๆว่ามีข่าวดีมากเลยทีเดียวส่วนในด้านสุขภาพนะครับในด้านสุขภาพเนี่ยคนปีวอกต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับช่วงช่องปากนะครับแล้วก็ฟันแล้วก็ลำคอด้วยนะครับโซนนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้นะครับเช่นฟันผุบ้างนะครับมีปัญหาเจ็บคอบ้างต่อมทอนซิลบ้างนะฮะหรือว่าพวกเกี่ยวกับลำคอหลอดลมหลอดอาหารพวกนี้มีปัญหาอักเสบเป็นต้นนะครับไอจามอะไรต่างก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ค่อนข้างมากนะครับมากกว่าเป็นหวัดธรรมดานะครับตรงนี้อาจจะมากกว่าเป็นหวัดธรรมดาได้เลยยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้ล่วงหน้านะครับผ่านไปแล้วนะครับกับ2ปีนักษัตริย์ปีวอกและปีรกานะครับช่วงหน้านะครับเราก็จะมาติดตามอีก2ปีนักษัตริย์ที่เหลือกันนะครับนั่นคือปีจอและปีกุลเรามาดูกันว่าในปีรกานี้นะครับอีก2นักษัตริย์ที่เหลือเป็นอย่างไรกันบ้างใครเกิด2ปีนักษัตริย์นี้นะครับติดตามรับชมรับฟังกันได้ในช่วงเบรกหน้าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักไปฟังเพลงกันสักครู่ครับ